อดิด้าโพอาจารย์สุวิชาเป้าอารีฮะได้ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวว่ากรณีที่นายกพลเอกประยุทธ์ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเลยไม่ได้เฉพาะอยู่ในแคนดิเดตนายกนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยนะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยมีผลไหมต่อภาพรวมคะแนนนิยมนะอาจารย์สุวิชามองว่ามีผลแน่นอนคือมีผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยเพราะจะเห็นนายกเนี่ยเอาจริงเอาจังทางการเมืองแล้วก็มุ่งมั่นนะแล้วไม่ได้ขาลอยเหมือนแต่ก่อนขาลอยเหมือนแต่ก่อนตอนอยู่พลังประชารัฐก็คืออยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเดียวไม่มีตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยนะแต่คราวนี้ชัดเจนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องภาพลักษณ์ความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะแล้วก็คะแนนนิยมของพรรครทสชเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์สุวิชาบอกว่าผลโพลปัจจุบันก่อนนะผลโพลปัจจุบันเนี่ยได้ส.ส.อยู่ที่40คนยังไงก็เกิน25คนนี่นิด้าโพนะฮะนิด้าโพซึ่งก่อนหน้านี้ผลสำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นคุณกับฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่ค่ะนี่อาจารย์สุวิชานี่บอกเลยยังไงก็เกิน25คนใครที่คิดไปด้อยค่าเนี่ยคิดใหม่ใครที่ด้อยค่าไว้ก่อนหน้านี้คุณทักษิณไงค่ะคุณทักษิณบอกว่าไม่ถึง25นะฮะวันนี้คุณ